าการใช้อำนาจตอนนี้ในสมัยที่ไม่มีการประชุมสภาเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการรัฐประหารเงียบในยุคสมัยปัจจุบันในยุคแห่งประชาธิปไตยในยุคแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้นการยกเว้นต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีผมบอกเมาหมัดในระยะแรกเพราะอ่านยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ขาดมองไม่ออกปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะครับเขามากลับมาคุมเกมแล้วเขากลับมาบัญชาการเหตุการณ์แล้วทุกม็อบมันมีเจ้าของนะครับบางคนถามละม็อบปัจจุบันเจ้าของคือใครนะที่ออกมาเสื้อเหลืองนี่ไงกำนันสุเทพไงเสื้อเหลืองเนี่ยนี่ไงพลเอกประยุทธ์นี่ไงฝั่งที่เข้าบัญชาการเหตุการณ์น่ะกำนันสุเทพก็นำออกไปนี่ไงกำนันสุเทพมาฝั่งเสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองออกไปนี่ไงแล้วอีกฝั่งล่ะไอ้แมวไงบัญชาการเหตุการณ์ถ้าเราเห็นตัวละคร2ตัวอย่ามาบอกว่ามือที่3ไม่มีมือที่3มีอยู่2มือแหละใครบัญชาการเหตุการณ์อย่างไรถ้าเดินเกมต่อไปก็จะมีการเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายจะมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นในการต่อสู้ถ้าไม่แก้ไขที่ต้นเหตุก็รู้ตัวละครเนี่ยเดินเกมมา2เดือนกว่าเนี่ยเพื่อให้เห็นผู้บงการหมดแล้วอ่ะที่เหลือทำอย่างไรในการจัดการผู้บงการตอนนี้สังคมเห็นหมดแล้วความชอบธรรมเห็นหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วอ่ะมาแบบเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ตัวถูกหลอกลวงทางการเมืองที่ได้ชุดความคิดเดียวเนี่ยซึ่งวิธีแก้มันง่ายจะตายอ่ะจะไปใช้วิธีการแก้ปลายเหตุเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะที่ถูกตั้งคำถามหุ้นส่วนถามกันว่าตกลงจะไปทางไหนนะครับและตกลงใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นะครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากการกราบพระบาทแล้วทุกอย่างมันจบหรือเปล่านะครับและตอนนี้ทำไมเอ้ยมีข่าวว่าไอ้แมวกลับมาบัญชาการเหตุการณ์นะฮะเองนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเกมมันเปลี่ยนไหมนะครับเรียนให้หุ้นส่วนเนี่ยไปดูในเชิงปรากฏการณ์นี้ก่อนครับรัฐบาลเนี่ยควรจะปล่อยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปเนี่ยทันทีที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้มีความผิดใดๆจากการที่การชุมนุมเลยนั่นหมายถึงว่าเขาทำงานของเขาไปในแนวทางของการเป็นประชาธิปไตยโดยตรงนั่นสิ่งนี้ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะต้องพิจารณากันอย่างเอาแท้นะครับที่ตัวผมเองนี่คือรายละเอียดเลยก็คือมีโอกาสที่ได้คุกคลีตั้งแต่คืนวันที่13มีหลายคนที่แค่นั่งรถเมย์มาลงป้ายไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชุมนุมก็โดนรวบมามีเยาวชนอายุน้อยกว่า18มาผู้หญิงมาอย่างวันนี้ที่ตอนเช้าเข้าไปที่ตชร.1ก็เป็นนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาชุมนุมครั้งแรกโดยที่ไม่ทราบว่ามีการแจ้งการชุมนุมเพราะว่าฉุกเฉินร้ายแรงเกิดขึ้นเขาแค่เข้ามาสังเกตการเฉยๆก็โดนรวบตัวมาด้วยส่วนการเปิดสภาทันทีในสมัยประชุมวิสามัญที่ฝ่ายค้านเห็นพ้องต้องกันเนี่ยต้องยอมรับว่าการใช้อำนาจตอนนี้ในสมัยที่ไม่มีการประชุมสภาเนี่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกับการรัฐประหารเงียบในสังคมประชาธิปไตยนะครับเรามีความพยายามที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยหลักความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นให้กับบางตำแหน่งตำแหน่งต่างๆก็มีความไม่เสมอภาคกันนั่นคือยกเว้นให้กับตำแหน่งนะครับประมุขของรัฐเป็นตำแหน่งที่ได้รับการยกเว้นจากระบบกฎหมายอย่างยิ่งมากกว่าตำแหน่งอื่นๆเช่นประมุขของรัฐจะมีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันไม่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมีที่พักอาศัยมีพิธีกรรมพิธีการต่าง
มีรถนำขบวนได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรตินี่คือสิ่งที่ระบบมอบความยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐให้มีมากกว่าคนอื่นให้มีมากกว่าตำแหน่งอื่นพระมหากษัตริย์เป็นตำแหน่งประมุขของรัฐก็ได้รับการยกเว้นเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ในยุคสมัยปัจจุบันในยุคแห่งประชาธิปไตยในยุคแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมกันนั้นการยกเว้นต่างๆเหล่านี้จะต้องลดลงเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีและการยกเว้นนั้นจะต้องมีเหตุมีผลที่ทำให้คนเขายอมรับกันได้การยกเว้นนั้นจะต้องไม่มากจนเกินไปจนยกเว้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนคนตั้งคำถามว่าในสุดท้ายที่สุดประเทศหนึ่งต้องยกเว้นทุกๆอย่างให้กับตำแหน่งนี้เพียงตำแหน่งเดียวอย่างนั้นหรือผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ชัดที่สุดจะกล้าพูดไม่กล้าพูดจะแสดงหรือไม่ก็เคยมีพระราชดำรัสว่าขบวนเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความเดือดร้อนของประชาชนมากจนเกินไปปรากฏว่าประเด็นที่คนปุถุชนคนทั่วไปเห็นได้ชัดที่สุดว่านี่คือการยกเว้นบางอย่างให้กับประมุขของรัฐยกเว้นบางอย่างให้กับพระมหากษัตริย์นั่นก็คือเรื่องขบวนเสด็จนี่แหละครับเราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ปรากฏว่ากำลังจะมีความพยายามเอาเรื่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินในวันที่14ตุลาคมนั้นมาขยายผลมาขยายผลถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเรื่องมันก็จะลุกลามบานปลายกันไปใหญ่ผมคิดว่าไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับจะเห็นด้วยกับที่นักศึกษาพูดหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วครับว่าณเวลานี้ประเด็นปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองไทยในยุคปัจจุบันในปรากฏการณ์นี้ท่านผู้ชมคงได้เห็นนะครับว่าตอนนี้มีพรรคการเมือง2พรรคการเมืองออกมาแถลงเรียกร้องให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินให้พลเอกประยุทธ์ลาออกอะไรตามสูตรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเอ๊ะบังเอิญไอ้ข้อเรียกร้องเขาไปตรงกับม็อบเลยแปลกขนาดบังเอิญขนาดเลยนะครับแล้วพรรคการเมืองนี้ประชาชนทั้งสองพรรคการเมืองประชาชนรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นพรรคการเมืองของใครจากเดิมพรรคเพื่อไทยปฏิเสธไม่เข้าร่วมไม่นั่งงั้นนั่งงี้ไม่เงี้ยนั่งงี้เพราะอะไรกลัวการกระทำความผิดวันนี้เป็นไงฮะทั้งธนาธรทั้งพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าอะไรของเขาเนี่ยทั้งเพื่อไทยแถลงการออกมาเป็นหน้าเดียวกันเลยเหมือนกันเลยยังกับแกะก๊อปปี้กันมาเลยเหมือนกันยังกับแกะเลยนะครับแล้วทุกคนรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าใครที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแล้วใครนะไปกราบพระบาทคนไทยรู้แล้วใช่ไหมเห็นไหมหน้าไพ่มันรู้หมดแล้วก็รู้แล้วแล้วเป็นยังไงเกิดขึ้นนะก็เป็นอย่างที่เห็นไงเกมก็เลยมีต้องมีคนเกมเพลย์เกมไงมันจะต้องมีนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองในการเพลย์เกมไงใครอ่ะเป็นคนบงการเกมเป็นคนเพลย์เกมอ่ะก็เจ้าของพรรคไงนะผมที่พูดอยู่เสมอหลักคือไอ้แมว2ผ่านมาก็เสียไก่นะแล้วก็เด็กของเสียไก่ก็นะน้องบงน้องโบเนี่ยนะก็ว่าไปนะครับอีกสายหนึ่งก็ผ่านเจ๊สมพรก็ผ่านลูกเขาก็แค่นั้นนะแล้วตอนนี้เป็นไงเกมกลับมาเพลย์เหมือนเดิมบอกก่อนหน้านี้เขาก็หมอบแล้วไงเขาก็ไม่สู้แล้วไงนักวิชาการนักการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายความมั่นคงโอ้ยเขาหมอบแล้วจบแล้วพลเอกประยุทธ์ยังมึนยังเงียบไปอยู่พรรคนึงตกลงจะเอาไงกันแน่ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยสู้ไม่ไหวเนี่ยไปนั่งในวัดพระแก้วติดกับดักเรียบร้อยไม่รู้จะทำไงก็ประสานให้หญิงอ้อเข้าพบป๋าเปรมพบไม่นานก็มีคำเตือนจากคนบ้านนอกอ่ะบอกว่าเดี๋ยวมันบุกบ้านป๋าเปรมต
อนนั้นยังโดนด่าด้วยซ้ำไปบอกว่าไงเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็บุกบ้านป้าเปรมสองรอบรอบหลังนะตอนนั้นเสร็จในปีสุดท้ายกับปี49ก็ยึดอำนาจจนตุนทั้งโดนยึดอำนาจแล้วก็มาบุกบ้านป้าเปรมอีกรอบหนึ่งมาติดคุกกันเป็นแถวเนี่ยนะที่บ้านสีเสาเทเวศต่อมาอะไรต่อมาก็เหมือนกันยิ่งลักษณ์มาบริหารสุดท้ายก็เกิดน้ำท่วมขึ้นมาบริหารไม่เลื่อยไม่ได้เรื่องไปไม่ไหวรวมม็อบเคลื่อนไหวป๋ามีบารมีก็ให้ยิ่งลักษณ์ป่วยพบป๋าบอกเนี่ยต้องแตะภูมิคุณแผ่นดินต้องไม่เนรคุณแผ่นดินก็ส่งเป็นปากกาส่งมาให้สุดท้ายก็เกิดม็อบกปส.เกิดขึ้นแล้วก็เกิดการทหารเกิดขึ้นในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นไงรอบนี้เกมสู้ไม่ได้ทำไมสู้ไม่ได้เพราะตัวเองติดโควิด -19 ในเดือนสิงหาคมในช่วงปลายสิงหาคมมันต้องย้ายถึง5โรงพยาบาลไงก็เลยไม่ไหว19ไปไม่รอดแล้วก็เลยขอติดต่อให้หญิงอ้อเข้าเฝ้าไงแล้วสุดท้ายเป็นไงวันนี้ไปล้อมรถขบวนเสด็จเห็นอะไรอีกดูหมิ่นสถาบันโจมตีพระเจ้าอยู่หัวเห็นอะไรอีกไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์แล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นพอถึงจุดหนึ่งกำลังตัวเองมีกำลังถึงที่สุดคิดว่าพอมีกำลังแล้วก็เอาคนต่างๆของพรรคการเมืองที่ตอนแรกว่าโอ้ไม่มีแล้วจะสลายแล้วจะไปรวมกับบิ๊กป้อมงั้นอย่างนี้ผมบอกก็เป็นไปไม่ได้เป็นไงอ่ะเขามาแถลงกลับมาที่ทางเดียวกันเมื่อตั้งทัพได้ผมบอกรู้จักไอ้แมวน้อยไปเป็นไงฮะจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมเขาก็กลับมาเล่นเกมดูจากไหนว่าเขาเล่นเกมการประกันตัวนะฮะการแถลงการเขาทำแพลตฟอร์มเดียวกันหมดเป็นหลักพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแพลตฟอร์มที่เขาทำเนี่ยคือให้ธนาธรเดินเกมให้ปิยบุตรเดินเกมนะครับให้พรรคการเมืองเขาอีก2พรรคเนี่ยเดินเกมแล้วก็ไปดันม็อบกดดันเข้ามาเขาก็ทำอยู่แค่นั้นไม่ใช่เหรอผมก็เห็นเขาก็ทำอยู่แค่นั้นนะใครยังอ่านไม่ออกว่าเขาเพลย์เกมมากดสมศักดิ์เจียมธีรสกุลผมบอกว่ายินดีต้อนรับไอ้แมวกลับเข้ามาควบคุมสถานการณ์อีกครั้งมาดูการงานนี้ใครจะแพ้ชนะบน Facebook สมศักดิ์เจียมธีรสกุลบอกว่าไงประสาทหรือเปล่าสมพลเขาเป็นแฟนคลับผมนะมีผมคนเดียวแต่พูดถึงเขาเนี่ยมาถามว่าผมประสาทหรือเปล่าผมไม่ประสาทหรอกนี่ไงดูกลยุทธ์ทางการเมืองสมศักดิ์จบเรื่องอะไรจบทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องคอมมิวนิสต์เขาจะมีความคิดเป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์เขาเคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปจับปืนสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขามองยุทธศาสตร์ทางการเมืองออกไหมเขามองไม่ออกเขามองเป็นเนกาทีฟสำหรับสถาบันต้องการให้เป็นคอมมิวนิสต์หลักคิดของเขาแต่เขาเชื่อในความเชื่อของปีดีเพราะปีดีมีหลักคิดไปทางคอมมิวนิสต์หรือฝ่ายซ้ายมันจึงเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นตอนนี้นะครับก็ไอ้แมวก็มาคุมเกมและมาเพลเกมและมาเล่นเกมและใครยังไม่เข้าใจนะฮะตอนแรกก็ธนาธรเป็นคนคุมเกมตอนนี้ก็เปลี่ยนละไอ้แมวคุมเกมเองเพลเกมเองรู้อย่างไหนกับตัวละครมันออกมาแบบนี้อ๋อมันออกมาแพลตฟอร์มเดียวกันโอ้มันต้องมีคนคอนโทรลมาจากข้างบนใครคอนโทรลเกมคนคอนโทรลเกมไม่สามารถสั่งได้อ๋อบางคนคิดว่าเป็นภูมิธรรมเหรออ๋อเคยอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์มาก่อนมีกำลังพอไหมอยู่จะพรรคข้างในคุมเกมมาอ๋อหมอมิงเหรออ๋อหมอมิงก็มีกำลังนะเขาเก่งนะตั้งภูมิธรรมแล้วหมอมิงก็เก่งนะนะแต่เขาก็คุมเฉพาะได้ใบพรรคของเขาคนเพลย์เกมมันยังอยู่ดูใบไงเป็นไงนักวิชาการนักวิเคราะห์นักข่าวที่วิเคราะห์บอกว่าโอ้ยเขาหมอบหมดแล้วเป็นไงอะเขาหมอบไหมล่ะโอ้ไม่มีละสถานการณ์ต่อไปม็อบจะถูกโดดเดี่ยวละจังหวะเขาได้เขากลับมาเลยผมบอกเนี่ยเขานิสัยเป็นแบบเนี้ยพอรู้ว่าจะแพ้เลิกเล่นเกมใหม่ไม่เอายอมไม่เอาไม่ทำไม่เล่นเกมใหม่เรื่อยเลย
เขาเป็นแบบนี้มาโดยตลอดตั้งแต่เด็กจนติดเป็นสันดานแล้วคนไม่รู้ก็เออมันเลิกแล้วไม่เป็นไรละเริ่มใหม่ก็ได้นี่ไงเริ่มใหม่แล้วเป็นไงเขากลับเล่นบนเกมเดิมพลเอกประยุทธ์กว่าจะรู้ตัวก็ต้องมาให้มาตรวจสอบจำนำข้าวใหม่เพราะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะจะหมดอายุความแล้วคดีจากเดิมที่จะไม่เอาผิดในวันที่19กันยายนต้องกลับมาให้บช.น.เอาผิดอีกไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมงงผมบอกเมาหมัดในระยะแรกเพราะอ่านยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ขาดมองไม่ออกปรากฏการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นนะครับเขามากลับมาคุมเกมแล้วเขากลับมาบัญชาการเหตุการณ์แล้วทุกม็อบมันมีเจ้าของนะครับบางคนถามแล้วม็อบปัจจุบันเจ้าของคือใครนะที่ออกมาเสื้อเหลืองนี่ไงกำนันสุเทพไงเสื้อเหลืองเนี่ยนี่ไงพลเอกประยุทธ์นี่ไงฝั่งที่เข้าบัญชาการเหตุการณ์น่ะกำนันสุเทพก็นำออกไปนี่ไงกำนันสุเทพมาฝั่งเสื้อเหลืองใส่เสื้อเหลืองออกไปนี่ไงแล้วอีกฝั่งล่ะไอ้แมวไงบัญชาการเหตุการณ์ถ้าเราเห็นตัวละคร2ตัวอย่ามาบอกว่ามือที่3ไม่มีมือที่3มีอยู่2มือแหละใครบัญชาการเหตุการณ์อย่างไรถ้าเดินเกมต่อไปก็จะมีการเขาเรียกว่าสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายจะมีการสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นในการต่อสู้ถ้าไม่แก้ไขที่ต้นเหตุก็รู้ตัวละครเนี่ยเดินเกมมา2เดือนกว่าเนี่ยเพื่อให้เห็นผู้บงการหมดแล้วอ่ะที่เหลือก็ทำอย่างไรในการจัดการผู้บงการตอนนี้สังคมเห็นหมดแล้วความชอบธรรมเห็นหมดแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วอ่ะมาแมปเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ตัวถูกหลอกลวงทางการเมืองที่ได้ชุดความคิดเดียวเนี่ยซึ่งวิธีแก้มันง่ายจะตายอ่ะจะมาใช้วิธีการแก้ปลายเหตุเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจคิดแบบประการทหารต้องไปแก้ที่ปลายเหตุแต่คิดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาต้องแก้ที่ต้นเหตุยากอะไรวู้กระดาษใบเดียวทั้งนอกและในประเทศกระดาษใบเดียวจบคิดไม่ออกถามพลเอกกิตติรัตนฉายาดูนะฮะก็จะสามารถหาทางออกได้สำหรับผมหุ้นส่วนเราก็ผู้ชมไงชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะเป็นไปทิศทางไหนได้แต่เป็นกำลังใจให้ประเทศนี้ให้เกิดความสงบความรุ่งเรืองไม่ให้เกิดความแตกแยกให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนสันติสุขสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไทยมีเรื่องดีๆตั้งมากมายแต่ไอ้พวกชิบหายทำไมไม่เอาไปแชร์ส่วนเรื่องอะไรที่มันดูแย่ๆมึงเสือกลับนำไปแชร์ไปเล่าให้เขาฟังชอบเหยียบย่ำซ้ำเติมประเทศไทยไอ้พวกจันไรทำไมถึงทำกันจังเที่ยวพูดประจานใส่ร้ายเพื่อเอามันนี่คือพฤติกรรมไอ้พวกคนช่างชาติไทยสิ่งดีๆมีประโยชน์อยู่เกลื่อนกลาดแต่ไอ้พวกช่างชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอคติคิดลบกันเข้าไปเที่ยวพบประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของเมืองแท้ๆ แต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาพวกอัปรีคิดเนรคุณนายร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึงพวกมึงด่าพวกมึงประจานกันทำไมนี่มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเก่าบรรพบุรุษของเราสละชีพสร้างมาไอ้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฟังนะไอ้พวกชิบหายได้โปรดสำนึกบ้างนะช่วยชื่นชมแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากมายหยุดหยุด
กันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีประโยชน์อยู่เกลื่อนกลาดแต่ไอ้พวกชังชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอคติคิดลบกันเข้าไปเที่ยวโพสต์ประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของมึงแท้แท้แต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาพวกอภิคิดในระคุณในร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึงพวกมึงด่าพวกมึงปรัชญาคันทำไมนี้มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเก่าบรรพบุรุษของเราสละชีพสร้างมาให้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฟังนะไอ้พวกชิบหายได้โปรดสำนึกบ้างนะช่วยชื่นชมแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีดีอยู่มากมายหยุดหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีหยุดหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ